ในเมื่อตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังหามิดฟิลด์ตัวรับหรือในตำแหน่งโฮลดิ้งมิดฟิลด์หากคุณเป็นบอร์ดบริหารแมนยูตอนนี้หรือคุณมีอำนาจในการตัดสินใจในตอนนี้คุณจะเลือกใครผมมีช้อยอยู่ประมาณ6ช้อยนะครับสำหรับช้อยที่1คือแฟรงกี้เดยองคุณอาจจะทุ่มเงินไปให้มากกว่า70ล้าน80ล้าน90ล้านเพื่อล่อใจแฟรงกี้เดยองมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมหรือ2การไปคว้าลาบิโอมาในราคา15ล้านแต่ลาบิโอก็เป็นเพียงแค่มิดฟิลด์ตัวกลางไม่ใช่มิดฟิลด์โฮลดิ้งที่แมนยูต้องการแต่ก็เอามาแก้ขัดได้ก่อน3มิลินโควิชซาวิชก็ไม่ใช่มิดฟิลด์โฮลดิ้งเหมือนกันแต่เป็นในสไตล์เซ็นเตอร์มิดฟิลด์หรือมิดฟิลด์ตัวกลางในสไตล์แบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์หรือตำแหน่งเบอร์8มากกว่า4รูเบนเนเวสตัวนี้ก็เป็นเซ็นเตอร์มิดฟิลด์เหมือนกันไม่ใช่ตัวโฮลดิ้งแต่เขามีทักษะในเรื่องของการตัดเกมและการครอบครองบอลที่ดีกว่าเซตและแมคโทมินีแน่นอนแต่ราคาก็แพงพอๆกันกับที่จะไปคว้าแฟรงกี้เดยองในประมาณ 60-70 ล้านเหมือนกันแล้วก็เท่าที่อ่านมานะครับรูเบนเนเวสก็มีสถิติการผ่านบอลที่ไม่ได้ดีกว่าเซตมากนักแล้วก็เป็นรองทั้งลาบิโอแล้วก็แฟรงกี้เดยองด้วย5ให้โอกาสเจมส์การ์เนอร์ไปเลยหรือดาวรุ่งคนอื่นๆอย่างชาลีซาเวตแต่มันก็แลกมาด้วยความเสี่ยงที่หากมันไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดแล้วผลงานแมนยูมันแย่ลงทำให้ตลาดซื้อขายในรอบหน้าแมนยูก็จะมีการซื้อตัวที่ยากขึ้นเพราะว่ามันไม่มีรายการใหญ่ๆที่จะดึงดูดนักฟุตบอลที่จะมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด6ดีแคนไลท์ด้วยราคาที่เวสต์แฮมตั้งไว้100 ล้านปอนด์แต่ว่าสำหรับดีแคนไลท์เนี่ยมันคือมิดฟิลด์ตัวรับหรือตัวโฮลดิ้งที่สามารถทดแทนแฟรงกี้เดยองได้แต่ว่าราคามันสูงกว่าแฟรงกี้เดยองแน่นอนถ้าเป็นคุณจะเลือกใครใน6ช้อยนี้ลองคอมเมนต์กันใต้ล่างดูนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนคิดยังไงหรือมีช้อยอื่นๆที่น่าสนใจก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ดูนะครับต้องบอกก่อนว่าต่อให้จะได้แฟรงกี้เดยองหรือไม่ได้แฟรงกี้เดยองหรือได้ใครก็ตามมันก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่านักเตะเหล่านี้จะนำความสำเร็จมาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่าหรือไม่ว่าจะต้องซื้ออีกคน2คนมันก็ไม่มีใครที่สามารถตัดสินได้บางทีการที่จะไปคว้าตัวนักเตะที่ดูแย่ที่สุดในช้อยเนี้ยมันอาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดก็ได้ก็เป็นเรื่องของอนาคตครับก็ตอนนี้ก็แฟนๆก็คงอยากจะใครก็ได้แล้วที่ไม่ใช่แม็กทอมมิเนกับเฟดลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับสวัสดีครับ